อันนี้มีแต่พักเลยครับอันแรกพักแล้วก็มีหัวใจไก่นี่ลึบท่านต้องกินแล้วต้องกินเลยเขาเอิ่นมากินแต่ทำไมสแตกแล้วจานรถอ๋อกินจังซี่บ่ว่าเขากินบาร์บีคิวมากินจังซี่บ่มาเจอแล้วครับผมสวัสดีครับครัวบ้านทุ่งกระโดดเรียนพากินพาเที่ยวครับมีเมนูมานำเสนอครับวันนี้เราจะทำบาร์บีคิวบาร์บีคิวหัวใจไก่ครับนี่หัวใจไก่แบบสดๆเลยครับเราจะมาทำบาร์บีคิวกันครับเด็กคือเชฟพงจ่วยกันทำถ้ามอดบันนี่กับมอดมาถือกล้องกันเลยอ่ะเดี๋ยวอันเดี๋ยวตั้งกันเลยซอยเขาจะทำเป็นซอยเป็นเชฟแล้วก็มักเชฟมันก็มีแล้วเนาะเดี๋ยวจะมักเลยไปบ้านนอกไปบ้านนอกซอสพริกซอสเผ็ดใส่รสดีผงปรุงรสเจนี่ซอสแล้วก็คอนเซ็ปต์ที่มันมีผงปรุงขายอยู่แล้วใช่ป่ะใช่ป่ะนี่ก็สวนมะลำก็จะกว่าจะเอาเหรอสับปะรดอยู่ที่สวนตรงนี้ท่านอ่ะแค่นี้ไงเลยโอ้โหนะเออโอ้เอาที่นี่น่ะเอาขนาดเอาสับปะรดใส่ตัวครับใส่ซอสมะเขือเทศลงไปกล่องเลยล่ะกล่องเลยเอามันลงไปโอ้บอกนะเนาะโอ้เลยครับด้วยกันครับนี่ครับใส่สับปะรดตัวให้ตรงไหนไม่ทราบอะใส่ยูขาวไปปรุงรสไปเนี่ยมันจะแซ่บแซ่บหลาย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 ของขนาดมาพับเปรี้ยวหวานเลยบอกเดี๋ยวมันเหลือพับเปรี้ยวหวานครับพ่อมีส่วนของไก่โอ้เดี๋ยวจะให้ดูเดี๋ยวคล้องให้ดูตอนก้นดีกว่าน่ากินมากเลยเดี๋ยวดูชื่อเฮ้ยนี่ครับหมักซอสพริกซอสมะเขือเทศลงไปถ้ามีพริกไทยใส่พริกไทยไปครับจริงๆถ้าแบบทำสูตรจริงๆเขาจะเอาสับปะรดทองเนี่ยไปเคี่ยวเอาไปปั่นแล้วเอาไปเคี่ยวแล้วมาใส่พวกนี้ครับใส่เนื้อซะนี่มันจะนุ่มเราจะทำบาร์บีคิวหัวใจไก่มักแป๊บนึงครับจะล้างหัวใจไก่ให้สะอาดแล้วก็มักไปเรื่อยๆเดี๋ยวก็รอไฟแห้งแล้วก็เสียบไปครับนุ่มหอมกินมะเขือเทศซอสพริกครับดูใส่น้ำตาลไปนิดนึงก็ได้ครับให้มันหมักเข้าไปรสชาติมันจะได้สุดยอดครับมันจะอันเสร็จวิธีนะครับหมักไว้สัก10นาทีเรามีมือปิดกล้องครับเ มื่อว่าอันนี้ฮะรอปิดตามครับมือการปิดแล้วก็เชฟพงเขาก็จะหั่นพริกยาวไปก่อนพอดีเนาะครับตาจะไหลอ่ะซอยหอมแดงอ่ะหอมหัวใหญ่ใส่มะเขือเทศแล้วก็ใส่สับปะรดครับหลังกับมาช่วยเขาปอกสับปะรดนี่สับปะรดปูแลครับจะออกหวานปอกเป็นหรือเปล่าสับปะรดปูแลเขามันจะมีตาที่มันใหญ่แล้วก็จริงมันจะมีเครื่องช้อแล้วมันจะสวยเลยแต่ว่านี่หวานช้ำครับกินกับทำมันบาร์บีคิวก็น่าจะเวิร์กพาเลยพาเป็นนี่พาลงพาขึ้นเลยพาขึ้นพาขึ้นมาเลยชุบเราพาเป็นแว่นๆหน่อยกันมันเคยใช้แค่เดียวนะพออีกันหน่อยแล้วก็พาแว่นนี่หน่อยพาอีกสิ่งนึงมันต้องแว่นใหญ่ไปใหญ่ไปชิ้นนึงเหรอเนี่ยพาขึ้นกลางเนี่ยเพราะว่ามันใหญ่ไปมากเงี้ยชิ้นดูมันใหญ่ไปนั่นแหละนะพอดีเราตัดเลยตัดอีกเหรอใช่จะได้พอดีไหมพอดีวันมอเดี๋ยวเขาเตียนมาเดี๋ยวเขาก็รอเสียบเลยครับมันต้องอีกอ่ะครัวบ้านถุงใส่หน่อยข้าวเหมาครับน้องลุงน้องพายรักมันมานั่งรักปุ้นน้องโชว์เขาเหรอนี่ครับไม่เสียบบาร์บีคิวเขาครับไม่เสียบบาร์บีคิวมันแม่นกว่านี้มันเหมือนกับไม่เสียบคอตาลอย่าไอถ้ามันประกบกันเป็นไม้ปิ้งไก่เลยนะครับนี่เราแยกออกมาจากกันครับใส่กันคนเหนือไปอยู่อีสานปิ้งมาอู้ไทยเห็นละ
เอาอีสานก็ได้เลยล่ะครับเอาอย่างเออเอานั้นเอาเลยเอาแบบไม่นึงอิ่มไปเลยให้มาเบิ่งดูอีสานก็ได้อู้เหนือก็ได้อู้ไทยก็จ้างเออเอามาเมื่อเรามากินป่ะนัวอย่างก็ได้ลูกหาไม่เจอไหนไหนเอามาเจอกับเสียบแล้วงามมันต้องแง่อย่างงามหน่อยโอ้ยอย่ามามือสั้นได้ป่ะน่ะโอ้พงใครมือไผ่อย่ามาสั้นก็ไม่ใช่ก็สับกระโดดไปก็ไม่ต้องไปพุทธเออเอายาวๆเลยจะได้กินแบบซาดใจครับนี่บาร์บีคิวเขาเอาลิ้นยากกินแบบไหนเสียบเราได้เลยเนอะถ้าลิ้นยากกินแบบนี้เสียบกันเสียบกันนั่นจ้าเสียบกันใครเสียบกันเอาฟักเหรอเมื่อทำเมื่อเนี่ยว่ากันจะนะมันเออเอาไงทำหน่อยไทยร้านเพราะว่าเขาเปลืองไหมได้ตัวเราเอาสลับของแกเอาแบบว่ามะเขือเทศอันหดไก่อันกันที่ไก่ยี่ห้อสามอันก่อนอะเดี๋ยวเอามาแล้วมาบอกเออเอามาใส่แล้วเออมาแล้วนี่เออเอามาแล้วมาใส่ด้วยมันจะใส่ไม่สักไม่อะสักมอสมาแล้วอืมเดี๋ยวเราจะเอาบาร์บีคิวมาล่าสุดจอดครับนี่ก็แล้วว่าเนี่ยโอ้โหนี่ครับนี่ของเชฟพงเฮามันต้องแบบนี้ครับไม่กี่บาทนี่ไม่ขนาดจานที่นี่นะประจำของเราเออหาจานใหญ่มาแล้วก็เสียกันไปเลยครับกินคนละไม้สองไม้ก็คืออิ่มเลยบาร์บีคิวหัวใจไก่แล้วก็เอาลิ้นกับลังไปเอาอย่างก็ไอ้มาลาครับกระดับกันเลยลังกันเหรอไม่เรียกก็หัวกันหน้าคนละกระดับกันเลยนี่ครับจริงๆวันนี้ว่าจะเอาขืนไก่เอาตับไก่มาแต่มันหมดครับมันมีเดียวหัวใจแล้วก็ทำเป็นบาร์บีคิวหัวใจไก่ครับน่าจะแซ่บครับนี่ก็ไงอ่ะที่เบ็ดก่อนคือไม่ไหนก่อนนอนโรงแรมเลยก็ใครก็บอกอ๋อกระเทยนะก้าโอ้ยจะไปมือสั่นไงจำได้จำว่าขอไม่ชนรวมจิ้มหรอจะได้จุดเสียบเขาชอบกินอย่างที่สุดก็ใส่เข้าไปบาร์บีคิวหัวใจไก่ถ้าเดนทับจะใส่หัวใจ2เว้น2กันครับเว้น2กับ3มันนักเนาะเว้น2พอครับหัวใจ2มะเขือเทศดับเปรี้ยว1ขั้นด้วยหัวใจ1ตามด้วยพริกหยวกครับนี่หอมหัวใหญ่สูตรหมักของบาร์บีคิวง่ายง่ายแบบแค่ใส่แค่นี้พอแซ่บแน่นอนตามด้วยหัวใจไก่สักสองนั้นถ้าผมมีหัวใจไก่ใช้เนื้อหมูหรือเนื้อไก่ได้หมดครับตามด้วยมะเขือเทศหนึ่งเป็นบาร์บีคิวปิดท้ายด้วยหัวใจไก่หนึ่งไม้เดียวนี่อิ่มเลยไม่ให้อิ่มเลยเหรอกินไม่ให้อิ่มเลยครับโอ้นี่ครับดูน่ากินมากดูนี่ครับโอ้น่ากินเราไปทำดูนะครับเดี๋ยวสักแป๊บนึงเสียบมันเอาจะตายมันไปย่างครับมันมีไก่ก็เหลืออยู่นี่สำหรับคนที่แบบว่าเอ้ยหัวใจไก่มันกินใหญ่ครับไปซื้อพวกอกไก่ครับราคาไม่แพงในซูเปอร์มาร์เก็ตขายกิโลละ60 กว่าบาทเองอกไก่ถูกกว่าเล็บมันอะแป้งกันนะว่าเนื้อไก่ที่ถูกกว่าจิ้นมันครับถูกกว่าหัวใจไก่เอามาทำเป็นพวกบาร์บีคิวได้เดี๋ยวปล่อยขอเสียบแป๊บหนึ่งเดี๋ยวเอาไปย่างกันครับเดี๋ยวนี้ไปเอามะลามาอยู่เดี๋ยวพอมะลาครับมะลาง่ายอ่ะเดี๋ยวสองตัวผสมนะไอ้มันอันนั้นมันสำหรับต้มยำไม่สองอย่างไม่สองอย่างไงหม้อไหนไหนลองดูดิอันที่มันเป็นพริกเลยกันอันนี้เต็มมัดแก้วอันไหนไงเอามาหมักเลยเอามาลามามังเลยที่เขาอยู่ด้วยกันสองคนเนี่ยเฟิงละเอ้มาเอาพริกมาลามาเขาเหรอเอาไว้เนี่ยอยู่มีเรื่องคนไปเรื่อยไปเลยเดี๋ยว
ขอเข้าไปบ้านแล้วเออไหนเรามาดูเอาถุงพริกมาโดยถุงมันไม่ต้องเอาถุงน่ะถุงมะลานะครับพริกมะลาพี่เหรอเขาไปซื้อที่ผมเคยไปต้มยำอันนี้อร่อยมากเขาใส่น้ำต้มยำครับกินหน้าหนาวนะมันจะออกเพชรชาแต่อันนี้ปิ้งย่างอันนั้นผ่านถุงมันตรงไหนปิ้งย่างมันเป็นผงมันจะกะอันนี้ก็ใส่น้ำไปแล้วมีสองถุงปิ้งย่างอันน่ะเออใส่เข้าไปเดี๋ยวลองดูสูตรมอดนะอ่ะมอดจะเอาผสมกับพริกมะลาครับโอ้แต่เขาทำมันน่ากินเนาะเอาไปย่างระเบิดเนี่ยครับดูเยอะๆเลยเอาไปย่างบางส่วนลงไปเลยครับมอดเยอะๆเลยเดี๋ยวทานรู้สึกว่าทานจะปฏิเสธเถอะทานนี่อย่างไรทานกันเอาใส่หมดเลยกินหมดเลยเนี่ยแหละไหนดูสูตรมะลาของมอดครับนี่พริกมะลาเผ็ดๆครับหมักไปแล้วแล้วก็มาหมักอันนี้ต่อเอาไปที่หลับอื้อแล้วเขาก็เสียบเป็นบาร์บีคิวพร้อมเนาะจอนมันดิ้นอยู่ฮะจอนมันดิ้นหน่อยแกเอาอันยังนะคงเขาได้มือเป็นพี่เขาแล้วไงเอ้ตัวแบบตัวแบบอุ้ยปวดไปบ้านแล้วฮะมันอะไรเนี่ยสูตรของมอดคือเขาเรียกว่าหมักซอสพริกมะลาครับเผ็ดในร้อนหนึ่งครับนี่ด้วยตั้งหัวใจไก่ครับเนื้อไก่เนื้อไก่อืมครับจะฟังดีเฮ้ยกับผลงานเท่ากับน่าจะนี่เราโอเคนะครับดูครับสิบกว่าไม้ใครกินคนเดียว2ไม้นี่ก็ถือว่าอิ่มแป้แน่นอนรับประกันความอิ่มครับพอทำกินเองเอาไม้เดียวมันหมดนะถ้าใครกิน2ไม้นี่อิ่มเดี๋ยวเขาก็เริ่มทยอยไปย่างเลยนะครับอยู่ยังไงนี่ไม่50บาทประคันนาเลยท่านไหนภาษาของไม้50เหมือนกันนี่แต่ว่ากินไม้เดียวก็อิ่มอ่ะโอ้โหอันนี้ซาลิสมาครับหอมหัวใหญ่หอมหัวใหญ่มะเขือเทศพริกหัวใจหัวใจมันล้างเลยด้วยมะเขือเทศพริกผมไม่ได้รสชาติการกินบาร์บีคิวแล้วอย่างเงี้ยเอาแล้วแต่ชอบครับใส่ไปเลยเอ๊ะเขากินตั้งนี้ก่อนนะเนาะเขากินมาตั้งเท่ก่อนเออแล้วก็ถ้าถึงนี้แล้วมันก็จะกินเท่ครับมากินเท่กับกระป๋องแข็งข้างอ่ะเอาไปเขาแต่สูแล้วแต่สูป่ะเดี๋ยวเขาก็เอาไปย่างกันครับเอามาหมดแล้วละข้างไม่เดียวอย่ะเออเอาได้ประมาณกี่ไม้ครับนี่10กว่าไม้เหมือนกันเนาะครับเดี๋ยวเหลือก็เอาไปย่างเลยครับไปเดี๋ยวไปย่างเลยครับเอาละครับดูโอ้โหครับมาบาร์บีคิวพาชาบาร์บีคิวครับแล้วเขาก็จะย่างกี่หมอดย่างไปละอย่าเอาไฟแรงเขาเอาขี้เต่าใส่ตัวสูตรมะลาอันนี้มะลาค่ะมะลาอันนี้เขาจะสูตรธรรมดาครับบาร์บีคิวธรรมดานี่สูตรธรรมดาไปใส่ใครครับมันยาวนะเจ้าว่ะย่างไปเลยครับสีสันเริ่มน่ากินครับใส่ไปเลยไม่ต้องรอไม่ใช่มันยาวมันนี่นะต้นอะไรเหรอเออโหไม้นี่ยาวเลยเต่าเนี่ยใครกินใครสั่งไม้นี้นี่ครับ70บาทเอ้าโหนี่ครับ70บาทอือย่างไปเลยครับลองไปทำกินดูครับน่ากินน่ากินครับนี่ครับทาพริกมะลาครับเดี๋ยวรอพวกเขาจะมาชิมพร้อมกันนะครับนี่มะลากะเออโอ้ในอลินโชว์เลยเหรอนี่ไงจีกินนะโอ้โหพื้นไปขึ้นไปได้นอนวันนี้อีจีกระเทียมกินนี่เมียเหม็นขี้ห่าเมียไม่เลือกอะไรหรอไม่บอกมันใจเนื้อคึกกุมใจอะเนื้อคึกกุมจะไม่กินนู่นนี่ครับมะลาเขาเริ่มจะสีสันครับอื้อหือนี่ครับเกียร์ไฟไว้ลูกบุยบุยสูงเลยกับมอดป่ะครับถ้าเป็นหมูไม่สุกอ่ะเนาะถ้าเป็นไก่ส่วนไก่ก็คือทำเดียวไม่ครับอื้อครับโอ้ทำไมเนี่ยเหนียวเกินเดี๋ยวเรารอจิ้มนี่ก็ได้ที่เอาลิ้นกำลังเผาเลยครับสูตรเด็ดกระเทียมไทยเผาไฟรับรองคึกมดคืนเดี๋ยวรอจิ้มครับเอามะนาวมาตัวใครเปิดลังไหนกับวิถีบ้านนอกเขากับแบบนี้เลยจริงจะล้ำนะล้ำเหรอล้ำนะเคยกินเนี่ยมดนะเคยจีกับตาลำพริกใส่นี่ไปหน่อยครับเออกินน้ำประตูไม่เห็นน้อยเลยน้ำโซดาครับโซดา
แก้ท้องอืดโอ้มาแล้วมาแล้วมาแล้วมันต้องร้อนแล้วครับนี่มาแล้วนี่หอมได้ป่ะนะขอกินแก้นละดูนะความมาล่าหอมพริกอันนี้เอกกระเทียมเนี่ยเนี่ยน้องแข็งแต่กังไม่ฮุกเลยมาอลินลองจิ้มแล้วอลินจิ้มพอเอสูตรมาลาเหรอบาร์บีคิวไม่แรงของเขาอ่ะเอาพกจิ้มแล้วจิ้มพองจิ้มเนี่ยน้องนั่นนั่นเนี่ยอ๋อโชว์ตัวใช้มันใหญ่หย่อนจิ้มมาแล้วนี่มาลาเขาลาบแล้วเขาเล่าใครมาปากกันหืมหวานแล้วมันกุ้งหอดแท้ลวกแท้เนี่ยฮ้อนโอ้เรียกมาจิ้มพริกมะนาวก็เอาเพชรลั่นเพชรร้อนเนาะหอมหอมเพชรมันกินมันเหมือนผมตอนนั้นกินมะเขือส้มมันแหละมันจะเย็นกว่าเพื่อนนี่ผมจะลองมันไว้เลยเออกินมะเขือส้มมันอันนั้นก็ห่อนหมดเนาะออกจากเต่าไม้ไม้นะกินผักกระส้มเถอะมันจะอร่อยมันจะเย็นกว่าเปิ้นปุ๊บมาล่าล้ำกว่าบ่มีแผลไข่หัวรอบเลยไข่หัวมือห้องกะล้างจิ้มดูเอ้ยมาล่าเลยมาล่าแล้วสุดตรงนี้เราตรงนั้นยังไม่สุกยังไม่สุกอันนี้มันใส่ก่อนไหนลองชิมดูสิมันหวานของเขาเหมือนล้ำเขาจริงของมันก่อนเถอะถ้าล้มทำไมมันหมุนอีกแล้วเนี่ยนี่เดี๋ยวชุบมีหัวใจมากับพริกมะลาแล้วก็มีพริกมีมะเขือเทศนะครับมอดล็อกถ้าล้มมันเป่าใส่กล้องชิมดูครับมาชิมดูอันนี้มอดออกมาครับส่วนของไก่ด้วยนี่ไก่นี่นุ่มมากเลยครับเดี๋ยวชิมหัวใจไก่ก่อนกลางหวานเพชรชาหอมมะลาเนี่ยมันเพชรชามันเพชรเหมือนกับเครื่องเทศบอกแควนเท่าอ่ะลินชิมดูมอเฮ้ยเพชรกะเอาดูใส่อุ้มมี่ก่อนมันเลือดไทยผงชีรสเพชรกระเทียมกระเทียมครับกระเทียมมาซุปโชว์มาล่าวันล่างไม่ถึงกันมาล่ากำลังนะฮะกระเทียมอีกอ่ะเอาทาซ้ำหน่อยบ่าทำไมเพชรหน่อยบ่าทาดิบเนี่ยเออข้างกับมันสูงมันเปี้ยแล้วยอดเลยนี่กับเพชรแล้วเพชรอะไรอู๋เพชรชามาครับชาในลิ้นเนี่ยเป็นมะลามาจากจีนนะมันจะรสเผ็ดชัดชาครับอ่านมอนะครับภาษาจีนอลินกูจังนะอลินเห็นมาไม่ได้กูหรอต้องมีกูไม่ได้จีนแหละไอ้โคมานเติมน้ำหนึ่งถ้วยพร้อมผสมเนื้อตัดให้ออกกันเนอะตัวมือตัดให้ออกเนี่ยตัดหิมของกูนี่คนแปลเขาจ่ายออกอร่อยแล้วเดี๋ยวรอของเขาพูดกลางกำลังย่างอยู่ครับเดี๋ยวลองรออันนี้ซุปถ้าในซุปเดียวจะชิมพร้อมกันโอ้ยังไม่มีใครได้ชิมนะครับดูเริ่มเทิมเลยนะครับแล้วก็นี่ครับกำลังย่างอยากไปบ้านๆของนี่แหละครับนี่อบควันไฟสุดยอดน้องรังเนาะสุดยอดครับตีเป็นกิ้งไก่ล้ำหรือเอาตีเป็นกิ้งไก่ไปกิ้งไก่ล้ำบ้านนี่มันโคตรอยู่ตะเพียนทองมาโคตรนี่มึงเออแต่ว่าอยู่ช่องตะเพียนทองอยู่กะในป่าเพี้ยกะป่าเพี้ยครับอยากกินปลาอยากกินลาบป่าเพี้ยวะอยากกินลาบจนไอช่องตะเพียนทองไปจนไผไปตกป่าแต่ว่าไผมันได้ครับรังได้เองไอรังมันจะหันมาหันทุ่นอย่าเออเอาไผบ่งี้ล่ะรังไอโยนไปเนาะไอก็ตอบโทรศัพท์ผมกับโทรศัพท์ใช้ไม่ได้เดี๋ยวได้เสือดับผมกินนาทีนี้มาสู้หรือยังสู้ครับโอ้นี่ครับโคตรน่ากินเลยว่ะมีข้าวย่างทอดน้ำลูกไหมเนาะไปเดี๋ยวพาไปชิมดูครับย่างหัวใจไก่ครับโอ้สุดยอดไปตามกันมาเลยครับถ้าไม่ได้มาทำไห้หลายแต่ถ้าตามนี่ไปถ้าไม่ได้มานะกินหอมไหน
ปเอาไปชิมดูเอาลูกสาวชิมเหรอกินเลยสาวนี่ฮะนี่เหรอไม่ไม่นุ่มบาร์บีคิวโอ้โหสีสวยครับนี่เดี๋ยวบาร์บีคิวไก่ครับไปชิมเลยไปชิมก่อนไปชิมก่อนบาร์บีคิวกล้องอย่างนี้ไพ่ไพ่บาลังอันนี้นี่ของบาลังอันนี้นี่ของบาลังเนี่ยพาเนี่ยไปหาแนวนี่กะน้ำหัวนี่ครับเนี่ยขอเปลี่ยนอีกอ่ะเอาพี่ดีกว่าใส่ไปกันเลยเดี๋ยวเอาห่อมันยังอ่องหมดอ่ะไปจะกินย่ออ๋อเวลากินแบบไปเคี้ยวกินจี้เหรอมันง่อนเป็นกาบตะกี้กับปลาลิ้นชุกแล้วเออกำยังไม่ได้เลยก็สดๆจากเตาเนาะเอาละครับดูวิธีการกินบาร์บีคิวของนี่ครับคนบ้านตะกวางครับเวลากินบาร์บีคิวกินแบบนี้ครับเออคนบ้านตะกวางคนเดียวนะอ๋อคนเดียวกินเลี้ยงแบบหมูมีเดียมเนี่ยมีเดียมอ่ะมีเดียมแหล่โอ้มีเดียมแหล่เอาถือนะมาอยู่นี่นุ่มนุ่มเวลากินบาร์บีคิวคือต้องถอดหลังจากไหม้ก่อนแล้วไหม้มาเสียมกันไม่เนาะเอาของไอ้ลังนี่ของของลังไม่ไปไหนก็ของลังบอกเป็นยังไงชาโคครับชาโคเป็นชาโคครับจิ้มไหมจิ้มมั้งเป็นแบบชาโคครับอาจจะมันจะชาโคมันไหมชาโคมันสีดำไงเออจัดไปแซ่บไปอยู่ไหนไม่ได้ไปจะเป็น FC น้องลังนี่ก็อยู่สุขุมวิท103เนาะ101ทับ1เออ101ทับ1แต่ก่อนโรงเรียนก็อยู่ห้านั่นแต่ก่อนนะอยู่ร้อยหนึ่งทำหนึ่งกันครับอุดมสุขเป็นห้องอุดมสุขเนาะครับซอยอุดมสุขก็ได้อุดมสุขครับเดี๋ยวปั๊มแก๊สมีปั๊มเดียวครับปั๊มนั่นแหละอู้ไทยมันละโอ้สมาร์ทเถอะอยู่ใครมาโดนอยู่ใครมาโดนเอาบอกแล้วเนี่ยไปยืดฐานว่าดังทางโดนมาแมนบอกไอแมนครับผมอยู่อุดรประมาณ3ปีครับข้ามง่ายไปอยู่อุดรแล้วไปอยู่ไหนอีกอยู่อุดรไม่ได้แค่เจ็ดมือแค่กระยวนนะครับกระแทกไปอ๋อนึกว่าไปอยู่ไอ้ใส่ประสบการณ์ที่ไปอยู่น้องค่ายอีก8เดือนครับอ๋ออีก8เดือนนั่นแหละโอ้ยเว้าได้หลายภาษาเว้ยเข้าทางเลยเขมรหน่อยเขมรหน่อยเอออุ้มจักแต่เขมรครับภาษาเขมรนะครับเจ้ยแปลว่าน่ารักนะครับเออถ้าไม่เชื่อถามใครก็ได้อืมถามใครใครก็ได้เจ้ยแปลว่าน่ารักเออเก่ง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 อ่ะเจี๊ยเจี๊ยทีนี้เอาจริงนะไปตัวผสมเอาลิ้นจิ้มเอาลิ้นเอาชิมคนละไม้นะครับไปถ้ากินคนนี้กินคนละไม้ไปเลยผมต้องอันไหนบัดล้ำทอดไปใส่จานยังสไตล์ผมพงเหมาเนี่ยอันไหนบัดล้ำมันทอดใส่จานได้ปะอันนี้ทำเองครับเออจัดผักไว้ก่อนเออเอาเบาแล้วนะฮะอันเอาเดี๋ยวก่อนเดี๋ยวเปลี่ยนกุสบิกกันครับกุสบิกเปลี่ยนภาษาก่อนอันนี้มีแต่ผักเลยครับอันแรกผักแล้วก็มีหัวใจไก่นี่รึท่านชอบกินแล้วชอบกินเนี่ยเขาเอิ่นมากินแต่ผมไม่สเต็กแล้วจานรสโอ้กินจะสี่บ่ฟ้าเรากินไปเคี้ยวมากินจะสี่บ่เออมาเจอรอยเทียนมะนาวกันหายไปแบบปกติเขาโหดวะเคยไหมเคยเออสุดยอดวะเออทีมงานเขาเว้ยเขาถ่ายเว้ยเจอรอยถุงมะนาวอ่ะวิธีกินไปเคี้ยวของลังนี่สุดยอดปะยอมฮับถือผ่านหาตั้งกี่ห้องก็ดังอีสานห้ามวันน้ำเนี่ยเต็มเลยเนี่ยเปิดมาเอิ้นมากินเปิดเอิ้นมาอย่างสแต็กบอกสแต็กครับแล้วจัดไปรถถ้าคนเมืองห้องขากเรียกเนาะมาแล้วมันหายหมดมันกินซ้ายกินขวาต้องกางทุกหมดเออเออเอาไปก่อนพักไรไรแล้วได้ทำไมล่ะเออที่จริงนี่จะเอาพักทีมเด็ดนี่มันเออแซ่บๆครับอ่ะเคยจิ้มได้เออมันเคยมาแล้วเดี๋ยวอ๋อท่านประธานเอาลิ้นเอาอย่างกันมีเยอะๆนะครับเอาเลยเคยเอาแฮมเคยเนี่ยเคยเล่นจากกลางเลยอ่ะมันที่มันเนี่ยเคยเล่นตั้งกลางเหมือนไอ้ล่างละอันเรียนนักกากกันก่อนนะครับนี่พ่อมันเป็นหัวใจเนาะหัวใจยากอืมเคยจัดไปครับไหนเป็นจังไหนเนอะนึกว่าอุตส่าห์ในเด้อเอาเคยมาชอบมาชอบนี่มันเรื่องสุดยอดของความอร่อยเออนะมะขามหอมมาครับได้ไปคิวเขาขอโอ่งกัญชาใส่กันเอาลิ้นจิ้มเอาลิ้น
โอ้ยจริงจริงบอกอีสานเนอบอกอีสานเนอันยังก็สแต็กสแต็กอย่างเหรอเอออ่ะเอาตายแล้วผมตายไม่มาแล้วมาแล้วได้กันแล้วแต่เออมันจะแซ่บไปกันแซ่บแซ่บบ่แซ่บหลายด้วยเออได้เมียไปแล้วแต่อีสานมันมาจบปากกันเนาะจึงเหนือจึงอีสานเนาะครับจะกำหรืออุดเล้าไปแล้วเนี้ยลุงว่าไม่ค่อยเป็นเออนี่อู้เลยเขาด่าเว้ยนารีสาวขมูขมูนั่นแหละวันนี้ว่ามีคนทันเหรออ้าวพงจะอู้ก็มาอู้จะเป็นขี้มันอ่ะไอหัวหมดแล้วจะอู้ก็จะอู้อีสานก็เป็นองก็ไอ้ไอ้บ่ได้แกนี่ดีไปก็พูดยากถ้าทะลุกินเนี่ยกินบังก็หมดทั่วแล้วก็พูดปฏิวัติสแต็กอย่างไม่สแต็กปฏิวัติกินใช่ไหมบ้านเราขนาดเดียดน้อยอย่างกินไปกินมาตั้งแต่รุ่นมันสว่างสว่างเออสว่างเอาภาษาเหนือว่าละคำครับเสนอคำว่าสว่างสว่างนี่คืออันเดียวกับสแต็กนะครับอ๋อมันสอดเสือเหมือนกันเนาะสว่างไม่ใช่กินเลี้ยวเนาะกินเลี้ยวกินถ้าคนเหนือนี่ก็ว่าไอ้สวาดครับหรือว่าห้างเรียดนี่ฮะนี่กันก่อนเจอกันเจอกันเจอกันอันเดียวกันเนาะพกเกลือว่าเกลือยังไงวะเนี่ยวะเนี่ยวะครับเจอกันไหมคลิปหน้าเนาะแซ่บๆน้ำตัวกันไปเรื่อยๆครับเดี๋ยวเอาล้างครับพี่ให้ดูหน่อยลองพี่ให้ดูหน่อยยังเหลือเยอะครับกินกันไปเรื่อยๆนะครับมันม่วนกันไปครับส่วนเสียให้ฮะตามภาษาบ้านทุ่งครับนี่ครับแซ่บมากๆเลยเดี๋ยวล่างว่าจะมีเมนูยังก็โรยเป็ด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 เป็นอาหารนี่จังหวัดไหนโอ้ยโรยเป็ดอาหารทางหนองคายครับโรยเป็ดมีเหรอครับเนาะระหว่างเดี๋ยวเจอกันสักคลิปเราล่างเนาะครับโรยเป็ดครับจะเป็นแบบไหนรอติดตามนะครับเจอกันใหม่คลิปหน้าเอาไปบายกล้องเลยล่างไปครับครับข้างฝั่งนะบ้าง